และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับซึ่งเป็นช่วงสต็อกกอสซิปและหุ้นทำเงินครับคุณบักบั่นครับครับวันนี้วันแรกของการซื้อขายตลาดหุ้นไทยนะครับและจริงๆมันเป็นประเพณีนะครับที่เราจะต้องคุยกันก็คือเรื่องของตลาดหุ้นปีนี้มีแนวโน้มเป็นอย่างไรแต่ก่อนจะไปดูตลาดหุ้นปีนี้นะครับไปดู DW ครับในวันซื้อขายวันสุดท้ายของปี2562เป็นยังไงบ้างครับนี่คือท็อปเกรนเนอร์ DW นะครับอันดับ1 ERW เลยนะครับเป็นคอออปชั่น2อันดับแรกเลยนะครับส่วนอันดับ3เป็นพุทออปชั่นและสิ่งที่คุณบักบั่นดูครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าการซื้อขายในวันสุดท้ายเรายังค่อนข้างที่จะเงียบครับเพราะการที่ DW ขึ้น 20% เนี่ยถือว่าธรรมดาธรรมดาถือว่าเด็กๆเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับติดตาม DW วันนี้น่าจะคึกคักอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะตลาดหุ้นเปิดมาดีให้เข้าไปที่ @dw13 นะครับไปดูรายละเอียดของ DW กันได้ครับครับเข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะครับ Thai Wallet นะครับเข้าไปได้เลยใช่ครับสามารถที่จะดูการขึ้นลงของ DW ได้อ่ะครับมาถึงเรื่องสำคัญที่สำคัญเราไปดูเรื่องของตลาดหุ้นปี2563จะเป็นยังไงครับหุ้นทั้งปีปี2562เขาบอกว่าดับเซียนครับไม่ใช่ดับเซียนคือส่วนใหญ่จะผิดคุณบางบันสังเกตติทุกๆปลายปีเนี่ยมักจะมีการคาดการตลาดหุ้นกับ GDP ในปีต่อไปสังเกตไหมถูกต้องครับปลายปี2562คือสัปดาห์ที่แล้ว อ่ะคุณสังเกตไหมไม่ค่อยมีใครออกมาคาดการเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนกำลังรักษาแผลเพราะอะไรรู้ไหมคือหนึ่งรักษาแผลเพราะว่า 2-3 ปีหลังเนี่ยคุณลองไปดูเหอะปี2562ก็ดี2561ก็ดี2560ก็ดีคาดการณ์เนี่ยค่อนข้างจะคลาดเคลื่อนก่อนเราไป2563ปีชวดหนูผมพาคุณผู้ชมมาดูสถิติของปี2562เดี๋ยวคุณเอกพิทยาจะพาไปดู2563ครับนะครับปี2562เป็นปีแห่งความเจ็บปวดของตลาดหุ้นไทยเอาผลตอบแทนก่อนเอาผลตอบแทนเทียบหุ้นทั้งหมดของเอเชียและของโลกครับของไทยง่อยเปรี้ยเสียขาที่สุดมีผลตอบแทนเฉลี่ยแค่ 1% นี่ข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจนะครับสิ่งที่เราเห็นนะฮะอันดับของไทยเนี่ยดีอันดับรองบ๊วยอ่ะเขาเรียกอะไรนะเวลาคุณแข่งกอล์ฟบูบี้ของเราเนี่ยบูบี้นะครับมาเลเซียต่ำสุดครับติดลบไป 4.7%นี่เปลี่ยนแปลงเทียบกับปีต่อปีแล้วผมอยากให้ดูตรงนี้ครับใครบอกว่าไทยแลนด์เนี่ยฟิลิปปินส์อินโดจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเขาเรียกกลุ่มทิปดูทราบนะครับฟิลิปปินส์ปีที่แล้วโต 4.7% นะครับอินโดนีเซียโต 2.2% ครับเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าเราอยู่กลุ่มทิปนะเพราะกลุ่มทิปเราแย่สุดครับในขณะที่ไทย 1% เทียบกับโลกทั้งโลกตลาดอเมริกันตลาดยุโรปโตเป็น 10% ใช่ใช่แล้วนี่ดูนี่ผลตอบแทนนี่คือสิ่งที่เขาแท็กมานะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูครับคุณบักบั่นสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาเรามาคุยปี2663เนี่ยมันรีเลทกันครับครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเอาในเชิงแยกก่อนนะครับผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่าทำไมไม่มีใครกล้าคาดการณ์ในปี2163ครับเหตุผลคืออะไรรู้ไหมครับ1ดูในแง่ของ GDP เอาจากแบงก์ชาติก็ได้เขาบอก GDP ปี2163จะโต 2.8 ปี2562โต 2.5 ครับแปลว่าโตต่ำมากครับการโตต่ำมากเนี่ยเวลาเราคาดการดัชนีเนี่ยนะครับเขาจะใช้อยู่2ปัจจัย1เอาตัวภาวะเศรษฐกิจอย่างเช่น GDP มาคิดครับอันที่2เอาผลประกอบการที่มีการคาดการในปี2563มาคิดสิ่งที่เกิดขึ้นมาถ่วงเอาถึงจะเวทน้ำหนักได้ถูกครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปี2562คือฐานมันแตกต่างกันครับผมยกตัวอย่างตัวเลขง่ายๆสมมติปี2561ฐานที่100ปี2562เราคิดว่ามันจะโต 10% กลายเป็น110ตัวเลขสมมตินะครับปรากฏว่าตัวเลขที่ออกมาจริงๆมันไม่โตฮะพอมันไม่โตฐานมันก็ยังอยู่ที่100ที่เดิมครับเพราะฉะนั้นปี2563ถ้าเราเล่นแรกกับตัวเลขเราจะบอกว่าโต 10% มันคือจะ100เป็น110แต่จริงๆคือมันไม่โตมันไม่โตเลยเมื่อเทียบกับตัวเลขใช่ครับนี่คือการที่เป็นปัญหาในหมู่นักวิเคราะห์ว่าแล้วปี2563จะฝากที่ตัวเลขเท่าไหร่เช่นไรนี่คือเหตุผลว่า
ตัวเลขที่สำนักวิจัยต่างๆรวมทั้งผมเองที่ทำออกมาในปี2563จะเป็นตัวเลขที่ต่ำมากครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับคุณบากบันการใช้ตัวเลขนี้ทำไม่ได้ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าในแง่ของปัจจัยก่อนว่าทำไมมันทำไม่ได้และทำไมเลยไม่มีใครพยายามทำตัวเลขออกมาแบบโดยละเอียดเหมือนประเมินว่าปีนี้จะเป็นเช่นไรครับอันนี้อันแรกผมกำลังบอกว่า1 GDP ปีนี้เริ่มต้นคือโทต่ำมากครับคุณลองเจาะเข้าไปดูครับคุณบากบันท่านผู้ชมครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ GDP ในปีนี้มันโทต่ำ1ส่งออกปีที่แล้วมีปัญหา2พอมีปัญหาปีนี้ไม่มีใครกล้าบอกว่าส่งออกจะโต2หลักครับทุกคนจะบอกว่าจะโตประมาณเต็มที่เท่าที่ผมเห็นนะฮะ 5% ซึ่งฐานปีที่แล้วมันต่ำมากมันต่ำมากก็โตมาจากปีที่แล้วนั่นแหละ 5% ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นพอโต 5% เนี่ยแปลว่าเครื่องโยงแรกที่เราเวท GDP มันโตต่ำครับมันโตต่ำแล้วมันโตต่ำครับอันที่2ไปดูในเรื่องของการบริโภคของประชาชนครับยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่เพราะเรายังไม่เห็นตัวเลขที่ออกมาในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐว่าออกมาแล้วเป็นยังไงครับแต่ทุกคนสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจากความรู้สึกจากสิ่งที่ทุกคนสัมผัสมันโตไม่คึกคักมากทุกคนเลยฝากความหวังไปที่การลงทุนภาครัฐครับครับปรากฏว่าการลงทุนภาครัฐต่อถึงวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่างบประมาณที่จะเกิดขึ้นในปี2563ซึ่งควรจะเกิดขึ้นไปแล้วครับมันออกมาเมื่อไหร่เร็วสุดที่ตอนนี้ทุกคนคาดการณ์กันว่าจะออกก็คือช่วงปลายเดือนปลายไตรมาสที่1เร็วสุดเร็วสุดเป็นไปได้มั้ยมันอาจจะกุมภาไม่เป็นไรถ้ากุมภายิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่ทุกคนคิดในเชิงลบประเด็นในที่ทุกคนคิดในเชิงบวกก่อนนะครับครับคุณบักบั่นเคยได้ยินคำว่า sell on fact ไหมครับในตลาดหุ้นไทยได้ยินบ่อยครับคุณบักบั่นเคยได้ยินว่าไอ้ข่าวร้ายเนี่ยเราพบกันหลายๆครั้งว่าพอมีข่าวร้ายเนี่ยพอข่าวร้ายเดิมมันเกิดขึ้นอีกไม่มีผลกระทบเห็นไหมฮะซ้ำเติมจนชินแล้วหรือในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเราสังเกตไหมครับจริงๆมันมีปัญหาความรุนแรงประเด็นของที่อิรักอยู่นะฮะแต่ปรากฏว่าวันนี้หุ้นไทยบวก10กว่าจุดเลยครับเพราะอะไรครับเพราะทุกคนประเมินว่าสงครามการค้าจบและข่าวร้ายที่ทุกคนสัมผัสกันอยู่เนี่ยมันรองรับไปในราคาหุ้นแล้วผมกำลังจะอย่างนี้ครับผมกำลังจะเล่าให้คุณบากบั่นฟังกับท่านผู้ชมฟังว่าเวลาเราดูในตลาดหุ้นตอนนี้เราพยายามที่จะคิดว่าพอบาลานซ์ปัจจัยบวกปัจจัยลบแล้วเนี่ยมันบาลานซ์กันผมกลับมองอย่างนี้ครับปีนี้เนี่ยผมให้ตัวเลขก่อนเลยนะครับครับไม่พันสี่ก็พันแปดพันสี่กับพันแปดตัวเลขปีสิ้นปี1579จุดลงไปพันสี่นี่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินกว่าเดิมใช่ถ้าขึ้นไปพันเท่าไหร่พันแปดถ้าขึ้นไปพันแปดคือทะลุถล่มทลายเลยคุณไม่ต้องกลัวยุคนี้มันยุคบันทึกคุณบันทึกไปเลยวันนี้ คือเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเราดูย้อนหลังได้ว่าคุณพูดอะไรไปครับถูกไหมฮะถามว่าทำไมผมพูดอย่างนั้นผมเล่าให้ฟังในช่วงแรกแล้วว่าการใช้การคาดการณ์ GDP กับผลประกอบการปีนี้มันใช้ค่อนข้างใช้ไม่ได้แล้วใช้อย่าใช้คำว่าใช้ไม่ได้เลยใช้ค่อนข้างจะลำบากกว่าปีก่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อปีนี้เนี่ยมันจะเป็นแฟกเตอร์ที่ใหญ่ที่ทำให้นักลงทุนต่างประเทศหรือนักทุนสถาบันในประเทศเนี่ยกลับมามองแล้วว่าตกลงจะทำยังไงเพราะผมเชื่อว่าแฟกเตอร์เหล่านี้มันจะสิ้นสุดภายในไตรมาสที่หนึ่งแปลว่าอะไรรู้ป่ะครับเทรนที่จะไป1,400หรือ1,800เนี่ยจะรู้ภายในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยนะฮะครับถ้าขึ้นจะขึ้นเลยถ้าขึ้นเทคออฟก็คือปึ้งเลยคุณต้องเลยทันเลยก็คือไม่ใช่วันนี้นะครับคือภายในไตรมาสที่1เทรนด์มันจะชัดเลยถ้าแย่จะแย่เลยเพราะว่าก็คือไตรมาสที่1จะรู้ผลจะรู้ผลเพราะฉะนั้นการเล่นหุ้นปีนี้จะแตกต่างกว่าปีก่อนๆปีก่อนๆเนี่ยพอเราคาดการณ์ว่าดีเราก็พยายามจะหาหุ้นแล้วก็ซื้อครับปีนี้พอคาดการณ์ว่าปีไหนที่คาดการณ์ว่าไม่ดีเราก็ต้องพยายามระวังหรือเล่นเป็นช็อตปีนี้ผมมองอย่างงี้ช่วงต้นปีเล่นสั้นช่วงต้นปีเล่นสั้นคือช่วงนี้เล่นสั้นช่วงหลังไตรมาสที่1ถ้าเทรนขึ้นให้ถือและเล่นยาวถือแช่เลยเล่นสั้นนี่คือ day to day หรือเนี่ยประมาณ day to day หรือ week ก็ได้นะครับแต่ถ้าหลังไตรมาสที่1เทรนมันขึ้นเนี่ยให้ถือแช่เลยแต่ถ้าเทรนเป็นลงต้องพยายามเปลี่ยน position ตัวเองเป็นช็อตบ้างนะครับอย่าไปเล่นแบบรองแบบเดิมครับคำถามต่อมาแล้วตอนนี้เล่นอะไรที่บอกเล่นสั้นไอ้เล่นสั้นเนี่ยคุณสังเกตดิช่วงตั้งแต่ธันวาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยหุ้นที่ขึ้นคือหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าโภคภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่นปิโตรเคมีอย่างเช่นในตัวของน้ำมันนะครับอย่างหรือหุ้นหลักปัจจัยพื้นฐานหรือหุ้นตัวเล็กที่ลงมาเยอะอย่างเช่น property ครับผมคิดว่าช่วงสัปดาห์แรกของการซื้อขายเนี่ยให้เล่นหุ้นเหล่านี้ด้วย2เหตุผลครับสัปดาห์แรกของปีคือเล่นพฤหัสศุกร์เนี้ยสินค้าโภคภัณฑ์เพราะอะไร1ถ้าคุณไปดูทั่วโลกเนี่ยเมื่อสงครามการค้าคลี่คลายเนี่ย
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทุกตัวขึ้นหมดน้ำมันขึ้นปิโตรเคมีขึ้นเพราะเขาไม่ได้มองปัจจัยในประเทศไทยครับเขามองโลกเขามองโลกเพราะฉะนั้นหุ้นปิโตรเคมีที่ลงมาแรงๆเนี่ยนะฮะมันเป็นการลงมาแรงๆเนื่องจากปัจจัยโลกพอปัจจัยโลกฟื้นมันก็มันก็ฟื้นอีกอันนึงที่ต้องจับตาก็คือหุ้น property ที่เก่งกันว่าจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมฝาก2ตัวครับเอาเรื่องแรกก่อนตัวแรกเรื่องเซตก่อนนะครับเรื่องเซตนี่คือภาพเซตครับผมกำลังจะบอกว่านี่คือการลงมาถึงฐานผมนึกบอกไงฐานเดิมครับฐานเดิมถ้าปีนี้หลุดคือหลุดเลยนะคุณบักบานผมนึกบอกว่าเป็นที่มาของ 1,400 ครับถ้าปีนี้ฟื้นมันจะขึ้นเลยมันจะขึ้นเลยนี่คือตัวเซตที่บอกครับเพราะฉะนั้นมาดูว่าระยะสั้นเราจะเล่นหุ้นตัวไหนวันนี้ฝากตัวเดียวครับคุณบักบานครับคือ IVL IVL นี่หล่นลงมา ล่วงระนาวเลยนะถ้าเป็นเรือเนี่ยหล่นคลื่นเลยนะใช่ถามว่าทำไมเลือก IVLเพราะหนึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์และเป็นปิโตรเคมีนะครับราคาณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสัก35บาท36บาทนะครับถ้าไม่หลุดกว่าต่ำกว่า35เนี่ยนะครับโอกาสรอบนี้จะขึ้นไปประมาณ39มีและไม่ใช่ปิโตรเคมีคือ IVL ตัวเดียวนะครับ IRPC ก็ได้ IVL ก็ได้ PTGC ก็ได้และถ้า property คุณไปดูสุภาลัยนะครับนี่คือหุ้นที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเศรษฐกิจโลกและก็การคาดหวังจากเรื่องของมาตรการของรัฐที่ต้องลงทุนใช่ในปี2563และย้ำนะครับปีนี้ไม่1,400ก็1,800ครับเบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กพลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร081